คิวเทซิมหรือคิวเทอป้ายูทูบเบอร์ช่องใหญ่ด่งดังต่างแดนโอป้าเกาหลีหรือคิวเทซิมหนุ่มเกาหลีวัยยีปีในช่อง y t u t u คิวเทอป้าเขาได้เกิดและเติบโตที่เมืองไทยหลังจากแจ้งเกิดในโลกโซเชียลจากวรัลโรคลิปเกาหลีดูหนังพีไทยคนเดียวเขาก็พักการเรียนหันมาเอาดีกับการทำคลิปวิดีโอก่อตั้งบริษัทผลิตคอนเทนต์ป้อนสื่อโซเชียลในฐานะยูทูบเบอร์ เขามองว่าในอนาคตคลิปวิดีโอจะมีขนาดสั้นลงคนจะถ่ายทำจากที่บ้านเยอะขึ้นแต่ละคนจะมีอิเดนติตี้สูงขึ้นจะมีกฎหมายใหม่เข้ามาแน่นอนว่าต่อไปนี้ถ้าใครถ่ายคลิปติดคนอื่นจะต้องเบลอหน้าคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคลิปออกที่มาจากคลิปเดงหนุ่มเกาหลีพูดไทยเกาหลีดูหนังพีไทยคนเดียวเมื่อประมาณ5ปีก่อนที่กลายเป็นวรัลคลิปในช่วงเวลาไม่นาน วันนี้เขากลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลโอป้าเกาหลีหรือคิวเทซิมเจ้าของช่อง y o u t u คิวเทโอป้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขาของครอบครัวบัตรหลวงชาวเกาหลีเกิดที่เมืองไทยเติบโตในเมืองไทยและเรียนภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลังจากแจ้งเกิดในโลกโซเชียลคิวเทซิมก็พักการเรียนหันมาเอาดีกับการทำคลิปวิดีโอก่อตั้งบริษัทผลิตคอนเทนต์ป้อนสื่อโซเชียลและมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี2 5 6 2รายได้5้านสี่แสนบาทกำไรหนึ่งล้านร้อยยี่สิบาทปี2องพรายได้2 3่สิบสาล้านเจ็ดแาสบกบาทกำไร3ามล้านห้าหมบาทขณะที่คลิปจากช่อง l i f e o f c a r s BKK เปิดเผยว่ารายได้ของซิมคิวเทนั้นสูงถึง30ล้านบาท จนกระทั้งตอนนี้คิวเทซิมตอนนี้เขาแวบออกจากโลกโซเชียลโชวคราวมาร่วมเล่นหนังไทยเ,เรื่องโกงพลิกเกมฝีมือการกำกับของที่ว่ามยไทยสงกับค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นในเรื่องเขาได้รับบทบาทซิมหนึ่งในแก๊งเด็กติดเกมประสบการณ์การเล่นหนังเขาไม่มีแต่เขามีมากในเรื่องการดูซิมระถึงซีรีส์เกาหลีเรื่องปโปรดวินเซนโซที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาเฟียและแสดงนำโดยซงจุงกี ที่ถ้าสมมติว่าเลือกได้เขาอยากจะเป็นเพราะเขาเป็นคนที่มีใบหน้าที่พิเศษมากมองบอกอะไรหลายอย่างและก็หล่อมากๆด้วยและตอนนี้เขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถเห็นคิวเทซิมหรือเรียกง,ง่ายๆกันว่าโอปป้าเกาหลีคนนี้ได้ง่ายๆใน YouTube กันบ่อยๆ